สองนะคะต่อจาก EP หนึ่งเนาะเล่าเรื่องการกรอกพินไม่มีพินกรอกบัตรประชาชนเนาะทีนี้ก็จะเล่า EP ที่สองนะคะเพราะว่ารอบแรกไอ้หอมเอาตะกร้ากับหมอนแดงๆเนาะเดี๋ยวผ้ามันจะซ้ำนะหอมก็เลยเอาหมอนนะคะหมอนสีเขียวนี่มาใส่เนาะเดี๋ยวไปจะตุ๊กตามาใส่น้ำเนาะนะคะนะคะเป็นตุ๊กตาน้อยนะของน้องข้าวหอมเขาก็จะนอนหนุนของเขาทุกวันนั่นแหละนะคะเนี่ยตุ๊กตาน้อยเนาะทีนี้หอมก็จะเล่าต่อเนาะเมื่อกี้นี้เป็น EP ที่1เพราะมัน10นาทีแล้วเนาะขึ้นเป็น EP ที่2ก็แล้วกันเนาะพี่น้องนะคะ EP ที่2ก็คือความหมายของบางคนจะบ่เข้าใจเราทําอะไรเนาะเมื่อก่อนมีความรู้เข้าไปถามพี่ๆเอานะคะอันนี้หอมก็จะสิเฮ็ดเป็นความรู้นะคะเล็กๆน้อยๆเนาะนะคะEP ที่2นี่ก็จะเว้าเรื่องกันกรอกรหัสก่อนกรอกภาษีนะคะเราไม่จำเป็นต้องรอนะคะบางทีหอมก็ไม่อยากจะอธิบายในไลฟ์ของคนอื่นมากมายนักเพราะว่าบางทีเราพูดไปเยอะก็เหมือนเราใจรู้มากเกินไปก็กลัวเขาจะแบบบางคนเขาก็จะมองเราอีกแบบนึงเนาะนะคะท่านผู้ใดว่าเข้าใจเนาะนะคะกับเขามาศึกษาในสตอรี่หรือสิ่งที่เฮาได้เว้าไปเนาะนะคะเพื่อเป็นเก็ดความรู้เนาะนะคะแล้วก็มันเปลี่ยนวิวนะคะในการตั้งไลฟ์แต่ละครั้งนะคะเมื่อเช้ายังหอมขึ้นเนาะเขาเด้งมาบอกว่าให้คุณทำหน้าปกขึ้นมาเหมือนมันจะซ้ำกันนะพี่น้องเขาก็เลยบอกให้ยังหอมนะเฮ็ดหน้าปกบางนะคะเพราะว่ามันเป็นไลฟ์ที่มีแต่ภาพเดิมๆเนาะนะคะมันไม่มีหน้าปกนะคะยังหอมก็คงจะได้อัปโหลดหน้าปกลงมาใส่แล้วแหละนะคะตอนแรกว่าจะเอาพรุ่งนี้นั่นแหละน่าจะได้ทำอัปโหลดเอาปกมาใส่นะคะเสริมนะคะเสริมความงามเนาะนะคะเขาก็บอกเราว่าระวังมันจะซ้ำกันหน่อยหรือว่าทำหน้าปกหน่อยเพื่อดึงดูดการมองเห็นของคนอื่นนะคะเขาก็พยายามซอยเข้าเต็มทีนะคะแต่เขาไม่เลือกเข้ามาเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะเขาเลยแจ้งเข้ามาว่าให้เราทำปกบ้างนะคะเขาบอกเราเลยว่าให้ทำปกเพราะว่ายอดวิวคนดูมันหน่อยเพราะว่าหอมไม่ค่อยไลค์เนาะนะคะหลังๆมามันไม่ค่อยได้ไลค์นะคะมีแต่การพูดด้านหลังนะคะหรือไลฟ์สดแต่ 2-3 วันไม่ไลฟ์บ้างแล้ว 3-4 วันมาไลฟ์เนาะมันก็จะไม่เกิดดวงตานะคะเขาก็พยายามที่จะบอกเราว่าเขาอยากจะช่วยเรานั่นแหละแต่ให้เราทำหน้าปกอะไรบ้างเนาะให้ภาพมันดึงดูดนะคะดึงดูดใจคนรับชมนะคะบางทีเราก็ใช้วิธีก่อนจะขึ้นไลฟ์สดเราก็ถ่ายภาพก่อนเลยนะคะบางทีเราก็จะมีแต่ภาพเดิมๆเนาะเขาก็จะเหมือนพยายามที่จะบอกเราว่ามันไม่ดึงดูดใจท่านผู้ชมนะคะแล้วก็กรอกภาษีนะคะกรอกภาษีสหรัฐนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะนะคะก็กรอกไปได้เลยนะคะบัญชีธนาคารกรอกไปได้เลยเนาะนะคะถ้าผ่านการขอพินอะไรเรียบร้อยแล้วก็ทำทันทีเลยเนาะนะคะแล้วก็คอยเก็บสะสมไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องนะคะจนกว่าจะครบ100เหรียญทันถึงจะได้รับเงินนะคะแต่กับฝากกรอกเนาะนะคะอย่าให้เกินวันที่20แล้วมันจะปัดไปอีกเดือนต่อๆไปเนาะแทนที่จะได้รับก็ไม่ได้รับเนาะจะปัดไปอีกเดือนถัดไปนะคะแต่ว่าก็สำหรับบางท่านที่คลิปปังเนาะก็ดีใจน้ำนะคะและถ้าคลิปว่าปังก็รอต่อไปนะคะเหมือนเช่นยายหอมนี่แหละคลิปก็ยังไม่ปังเนาะปังตั้งแต่สมัยโน่นแหละทำใหม่ๆเนาะเป็นคลิปติดกระแสถ้าบ่ติดกระแสมันก็บ่ปังเนาะพี่น้องนะคะเพราะว่าเราเป็นคนธรรมดาเราไม่ใช่ดาราไม่ใช่นักร้องเนาะนะคะเราก็ไม่ได้ร้องเพลงนะคะร้องเพลงก็ยังจะดีหน่อยแต่ว่ามีเรื่องที่กระสิบเหมือนเดิมนะคะบางทีเราก็ใช้เพลงพินเพลงอะไรประกอบบ้างก็ได้แต่ยังไม่อยากทำเนาะถ้าทำแล้วมันขี้เกียจมาตั้งแก้เนาะเดี๋ยวจะติดเหลืองติดแดงติดอะไรเนาะบางทีพินเนาะพินบางทีเขาแจ้งมาว่าไม่มีลิขสิทธิ์เนาะแต่พอเวลาเราไลฟ์เนาะก็ขึ้นแดงขึ้นเหลืองมาก็มีเนาะนะคะบางที่กับโบเมนเดอร์บางครั้งเนาะนะคะต้องเลือกหาอันไหนที่เขาไม่ติดลิขสิทธิ์จริงๆนะคะแล้วมันตรวจหลังบ้านทุกท่านเข้าไปสตูดิโอหลังบ้านนะคะแล้วก็ไปดูนะคะเมื่อท่านครบ10เหรียญเนาะรหัสเขาก็จะแจ้งมาทางอีเมลหลังบ้านนะคะเขาจะแจ้งเรามาทางอีเมลที่เป็นตัว M เด้อพี่น้องนะคะตัว M นะคะก็คืออีเมลนะคะอีเมลนั้นนะคะจะแจ้งเรามาว่าคุณได้ทำการครบ10เหรียญแล้วหรืออะไรแล้วต่อไปให้คุณรีบขอพินได้เลยอะไรเลยเขาจะสั่งเรามาในนั้นเราก็เข้าไปดูนะคะเราไปรับชมอีเมลหลังบ้านแล้วก็หมั่นตรวจตาดูนะคะแล้วก็หมั่นดูคลิปของเรานะคะว่ามันติดเหลืองติดแดงไหมอะไรไหมนะคะถ้าติดเหลืองเยอะก็มีโอกาสโดนปิดช่องนะคะแล้วก็
ติดแดงเยอะก็มีโอกาสได้เช่นกันเนี่ยพยายามทำให้ผิดบ่อยๆโดยเฉพาะเด็กเนาะนะคะเด็กเล็กเด็กน้อยนะคะถ้าว่าจำเป็นอย่าให้กล้องไปถ่ายเขานะคะถ้าถ่ายก็ให้มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะการไลฟ์สดก็อย่าให้เด็กขึ้นมานั่งไลฟ์นะคะถ้ามีก็ให้นั่งขาเรานะคะประกบกับเราแต่ไม่ตลอดไลฟ์นะคะ 2-3 นาที 4 นาที 5 นาทีได้นะคะแต่จะจบไลฟ์เป็นชั่วโมงกับเราไม่ได้นะคะนั่นก็คือสิ่งที่ไม่เขาจะไม่สนับสนุนเราเนาะเดี๋ยวเราจะมีปัญหานะคะพยายามนะคะหลีกเลี่ยงถ้ามีเด็กก็มีได้แต่ว่าต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะประกบแขนประกบขาเราได้เนาะให้ตัวเราน่ะอยู่กับเขาไม่งั้นก็จะปิดช่องคอมเมนต์เห็นไหมคะเวลาเราทำคลิปสั้นคลิปอะไรเนาะถ้าขนาดยายข้าวหอมทำกับร้านนะคะมียายอยู่ข้างๆเนาะแล้วเอาเสียงลิมิตที่เป็นเสียงเด็กหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะก็ยังไม่ให้แสดงความคิดเห็นเลยนะคะได้แค่วิวนะคะแต่ความคิดเห็นไม่มีนะคะมันจะไปเป็นเหมือนลักษณะของวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเด็กมากกว่านะคะแล้วก็จะไม่ได้คอมเมนต์จากพี่น้องนะคะแล้วก็ตุ๊กตาเด้อพี่น้องนะคะตุ๊กตาของเด็กของยังสีนะคะถ้ามันแบบว่าเนาะเครื่องนั้นน่ะเขาจะบอกเลยช่วงนั้นน่ะมันจะมีตัวเป็นของเด็กเลยเขาบอกว่ามันจะเมื่อละเมิดลิขสิทธิ์เด็กบริษัทก็เลยนะคะได้ลบออกมันติดเหลืองนะคะณตอนนี้ถ้าเฮาปล่อยแล้วเนาะนะคะเขาจะมีส่วนตัวนะคะเราทำส่วนตัวก่อนนะคะถ้าเขาผ่านการกันกรองแล้วนะคะเขาให้เราทำแบบสาธารณะเราก็เปิดสาธารณะตามนะคะไม่ว่าจะเป็นวิดีโออันใดก็แล้วแต่นะคะแต่ความหมายก็คือเขาช่วยเราแล้วนะคะเขาช่วยเราตรวจสอบแล้วนะคะเราจะมีโอกาสแต่ว่ามันจะช้าหน่อยนะคะแล้วแต่ถ้าเรามั่นใจเราก็ปล่อยลงไปแต่ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็รอให้เขาตรวจสอบก่อนก็ได้นะคะเพื่อความมั่นใจของเราเนาะนะคะนี่เป็นม้อนขางเด้อพี่น้องนี่ม้อนขางเนาะเขาให้มนอนอยู่ขางย่ายนี่แหละย่าหอมก็นั่งเว้าอยู่นี่แหละเนาะนะคะก็บ่มีคลิปหยังเด้พี่น้องก็คลิปอาหารการกินเนาะนะคะแล้วก็คลิปนี่ก็สิเก็ตความรู้นั่นแหละนะคะเล็กๆน้อยๆเนาะนะคะแล้วก็สำหรับการร้องเพลงเนาะบางคนบ่เข้าใจว่าร้องเพลงผิดกฎไหมถามว่าผิดไหมไม่ผิดถ้าไม่มีเสียงดนตรีนะคะมีแค่เสียงร้องสดๆไม่มีเสียงดนตรีไม่ผิดนะคะหรืออย่าทำให้มันไพเราะเพราะพริ้งถ้ามีดนตรีเนาะนะคะเอาแบบเพี้ยนๆหน่อยนะคะสังเกตว่าเป็นยังเข้าร้องได้นะคะเข้าไม่ร้องเหมือนต้นฉบับนะคะเหมือนกับจะเพี้ยนๆหย่อนๆยันยันหน่อยไม่ตึงเปี้ยไม่อะไรแบบเหมือนกดเหมือนต้นฉบับนะคะพยายามออกเพี้ยนๆออกจากต้นฉบับเนี่ยนั่นแหละนะคะอย่าทำเพราะเหมือนเขาหรือเพราะเกินเขาเพราะว่ายังหอมก็โดนมาแล้วเด้อเรื่องติดแดงติดเหลืองจากไปถ่ายทอดขนาดว่าบ่ได้เปิดเสียงด้วยพี่น้องนะคะเป็นเสียงสดนะคะแล้วมีลำโพงอยู่ด้านข้างก็ยังติดแดงได้เลยเด้อพี่น้องนะคะยังหอมผ่านมาหมดทุกอย่างค่ะแม้แต่เสียงที่เพิ่นเปิดกีฬาสีนั่นล่ะก็ยังผิดเด้อปัง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 ขึ้นนะผู้แตกปุ๊บขึ้นนะเสียงดังนะก็ยังติดเหลืองติดแดงหลายต่อหลายอันจนได้ลบถิ่ม30ชั่วโมงที่หายไปนะแล้วแก้ปัญหาไปเนาะนะคะแล้วก็มีโอกาสทำเสียงสดได้ก็ทำนะคะอย่าเอาพินอะไรเข้ามาเนาะนะคะอันนี้คือเสียงที่ยอมจะส่งสื่อสัญญาณให้รุ่นใหม่ได้รับฟังจากประสบการณ์เนาะนะคะน้องๆบางท่านเนาะก็จะไม่เข้าใจจะเอาพินมาเปิดประกบเวลาไลฟ์สดนะคะมันบ่ได้เกิดในรถพี่น้องนะคะมันเกิดตะลิขสิทธิ์ละลายเนาะจริงๆบางทีเขาก็บอกว่าไม่ติดลิขสิทธิ์นะแต่พอเวลาเหลืองแดงมามันทำให้เราไม่ผ่านนะคะพยายามเสียงสดเด้อนะคะไลฟ์ใหม่ๆเอาหน้าตาออกก็ได้นะคะเอาหน้าตาออกก่อนนะคะสักเดือน2เดือนแล้วค่อยทยอยเอาหันหลังกล้องเอาสลับกันกับหน้าเฮาบางนะคะเพื่อดึงดูดสายตาชาวโลกนะแล้วก็กล้องจับเล่นตาของเฮานะคะเพิ่นก็จะส่งเนี่ยยายหอมไม่ได้เอาหน้าออกมานานแล้วเห็นมั้ยกล้องก็จะไม่จับเลนตาของเราเนาะกล้องจะไม่จับนะคะสัญญาณไม่ส่งเพราะว่าเราไม่ค่อยไลฟ์นะคะเราจะทำวิดีโอมากกว่านะคะตอนนี้ยายหอมก็พยายามทำ10นาทีเด้อพี่น้องนะคะ8ถึง10นาทีเนาะคือกฎของพี่ยูนั่นแหละเขาให้ทำส่วนมากจะ8ถึง10นาทีนะคะแต่เฮากับบ่แม่นคลิปพาลวยอีหยังดอกเนาะเป็นคลิปเก็ตความรู้เฮาเล็กๆน้อยๆมาฝากพี่ฝากน้องนะคะแล้วก็ผู้ใดที่มีความสามารถเพิ่นก็เฮ็ดพี่เมียมเนาะนะคะแต่ว่ายังหอมก็เคยเฮ็ดอยู่ดอกพี่เมียมช่วงนี้บ่ได้เฮ็ดก็ลืมไปเนาะก็บ่อยากเฮ็ดดอกก็เฮ็ดธรรมดาไปนี่ล่ะเพราะว่าบ่ได้มีเวลาปานนั้นเนาะบางเทื่อก็อยากไปหาหมู่แน่ก็อยากล้างถ้วยเฮ็ดเวียกงานอยู่บ้านแน่อาหารการกินแล้วก็รับลูกหลานเนาะเวลาบางทีมันก็ไม่ถึงขั้นนั้นเนาะต้องทำพรีเมียมมันนั่นนี่แต่ใครว่างก็เฮ็ดเนาะนะคะ
ก็ศึกษาเอาสิ่งใดใหม่ๆเนาะนะคะสิ่งใดที่เฮ็ดให้คนเขามาสนใจเฮาเนาะนะคะคันอยากรู้อยากถามอีหยังกันก็แวะเวียนเข้าไปถามกันแล้วก็คุยกันได้เนาะนะคะหลังบ้านหน้าบ้านกันเนาะนะคะสนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ข้าวหอมนันเลมอนชาแนลนี่เด้อพี่น้องนะคะเป็นอีกช่องทางนึงนะคะที่เพิ่งสร้างขึ้นมาเนาะนะคะได้เป็นน้องใหม่ในวงการนะคะแต่ว่าก็ผ่านทุกอย่างแล้วล่ะเนาะนะคะก็เลยมาเราอยู่สู่คนคนใหม่ที่เพิ่นเฮ็ดเนาะบางบ้านเพิ่นก็อยากถามเฮานะคะว่าเฮ็ดจังได๋เนาะเฮ็ดจังได๋จังสิผ่านก็เลยบอกว่าบ่มีหยังดอกมีแต่ไลฟ์อย่างเดียวไลฟ์บ่อยๆนะคะไลฟ์บ่อยๆนะคะไลฟ์บ่อยๆมีคำเดียวที่จะบอกนะคะไลฟ์บ่อยๆสนับสนุนให้ไลฟ์บ่อยๆแล้วก็ลงคลิปบ่อยๆนะคะลงคลิปสม่ำเสมอนะคะพี่ยู่เขาจะช่วยเราเองนะคะถ้ามีวิวภาพที่ไม่ซ้ำกันก็ดีนะคะเจอแตงโมแตงไทยเนี่ยเจอข้าวโพดบ้างเจอการปลูกผักบ้างขายของที่ตลาดบ้างเราถ่ายสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะนะคะทุกอย่างนะคะให้สลับวิวบ้างเนาะนะคะนี่เมื่อเช้าเขาแนะนำอย่าพอมาบอกว่าให้คุณทำหน้าปกบ้างมาสั่นพี่น้องนะคะย่อมหอมกูเลยว่าเดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆฟังว่าถ้าเวลาไลฟ์สดเราไม่ทำหน้าปกมันก็จะไม่ค่อยได้วิวนะคะเขาบอกเรามาเมื่อเช้าแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์ Subscribe ให้ข้าวหอมและน้ำมนต์ Channel ด้วยนะคะตอนนี้ก็นั่งไลฟ์อยู่ในห้องเลยล่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยววิวมันเสียสั่มกันเนาะอันนี้บ่ทันได้รูดได้รูดประมาณไปเนาะนะคะบางทีก็ฝนตกได้พี่น้องหา6ทุ่มเนาะนะคะฝนตกนะคะบางทีก็จะเจอภาวะฝนตกนะคะช่วงนี้ดึกๆหน่อยนะคะฟ้าเหลี่ยมจังน้อยนี่ก็ฟ้าเหลี่ยมนะแล้วก็คอนสิแจ้งก็ตกอีกที่นึงที่4ที่5ฮอด6โมง7โมงช่วงนักเรียนไปโรงเรียนเนาะนะคะหลานน้อยเพิ่นนอนอยู่เดี๋ยวทายซ่องไปมันจะโดนขาเพิ่นเนาะนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ